สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับตอนนี้เราก็มาต่อกันตอนที่3ว่าด้วยการเปรียบเทียบประกาศเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านซึ่งล่าสุดก็คือฉบับพ.ศ. 2556กับฉบับ2542ทีนี้เรามาดูตำรับต่อไปนะตำรับที่12นั้นก็เป็นยาธาตุบรรจบอันนี้ก็จะเป็นยาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องธาตุนะครับหรือแก้อาการท้องเสียด้วยยาธาตุบรรจบถ้าเราดูองค์ประกอบในองค์ประกอบตัวยาธาตุบรรจบนะครับของฉบับเดิมนั้นก็มีรากคล้ายเครือเห็นไหมครับรากคล้ายเครือเป็นองค์ประกอบด้วยซึ่งหนักสิ่งละ4ส่วนซึ่งหนัก4ส่วนแต่ตำรับใหม่ได้ตัดรากคล้ายเครือออกไปนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือยาธาตุบรรจบก็ตัดรากคล้ายเครือหนัก4ส่วนออกไปนะครับส่วนองค์ส่วนตัวยาอื่นก็หนักสิ่งละ4ส่วนเหมือนเดิมและจุดเด่นของยาตำรับธาตุบรรจบก็คือโกรดก้านพร้าวหนัก8ส่วนอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลือลูกสมอไทยหนัก16ส่วนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนวิธีทำก็บดเป็นผงนะครับใช้สรรพคุณแก้ธาตุไม่ปกติแก้ท้องเสียถ้าท้องเสียก็ใช้เปลือกแครหรือเปลือกสะเดานะครับใช้เปลือกสะเดานะครับหรือเปลือกลูกทับทิมต้มกับน้ำปูนใสในกรณีที่แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อก็ใช้กระเทียม3กลีบทุบกับน้ำนะคลุกกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนหรืออาจจะใช้ใบกะเพราต้มเป็นกระสายก็ได้นะครับถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ก็ใช้น้ำสุกแทนนะครับอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่นะฮะสำหรับการรับประทานนะครับเดิมนั้นในเด็กก็ถ้าผู้ใหญ่1ช้อนชาถ้าเด็กก็ครึ่งช้อนชาแต่เด็กตามฉบับใหม่กำหนดให้อายุ 6-12 ปีนะเด็กอายุ 6-12 ปีรับทานครึ่งช้อนชา ขนาดบรรจุ ก็เปลี่ยนแปลงจาก15กรัมเป็น20กรัมอันนี้สรุปแล้วก็คือตัดรากไข่เครือออกไป4ส่วนแล้วกำหนดขนาดรับประทานในเด็ก 6-12 ปีครั้งละครึ่งช้อนชานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงของยาธาตุบรรจบนะครับธาตุบรรจบดูยาตำรับต่อไปตำรับที่13ก็คือยาจันทลีลาจันทลีลานั้นเป็นยาที่ใช้แก้ไข้นะครับใช้แก้ไข้แก้ตัวร้อนตัวยาตรงนี้เนี่ยจะมีข้อสังเกตว่านะครับเดิมนั้นใช้โกรธสอกรธขมเหลวกรธจุฬาลัมพา3โกรธสอขมเหลวจุฬานะครับแล้วก็จันเทศจันแดงนะครับจันทศนั่นเองลูกกระดอมบรเพชรรากปลายเผือกหนักสิกละ4ส่วนตัวยานี้มีก็คือกดส3 3เป็น8 8 8ตัวนั้นอยากละ4ส่วน8 4 32นั่นเองส่วนจันทลีลาก็แต่ตรงนี้นะ8ครับเดิมเราใช้จันเทศแต่ในตำรับใหม่ให้ใช้จันขาวนะครับดูข้อเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าไม่ทราบว่ามีการพิมพ์ผิดไปหรือเปล่าแต่จันเช็คจากตัวบทกฎหมายแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนจากจันเทศเป็นจันขาวจริงๆแล้วก็พิมพ์เสนหนัก1ส่วนยังคงเหมือนเดิมนะครับ วิธีทำบทเป็นผงการเป็นผงเหมือนกันนะครับแต่ตำรับแต่ตัวตำรับใหม่นั้นเพิ่มชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลเข้าไปนะชนิดเม็ดก็หนักเม็ดละ 0.5 กรัมชนิดแคปซูลก็เอาผงอัดแคปซูล 0.5 กรัมเช่นเดียวกันสรรพคุณแก้ไขตัวร้อนขนาดรับประทานครั้งละ4ชั่วโมงทุกรับประทานทุก4ชั่วโมงนะครับในชนิดผงนะฮะในชนิดผงก็เด็กรับประทานครั้งละครึ่งถึง1ช้อนชาส่วนผู้ใหญ่ก็1ถึง2ช้อนชาอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่จะเพิ่มขนาดแคปซูลเข้ามานะครับใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ก็2ถึง4เม็ดหรือ2ถึง4แคปซูลและเด็กก็อายุ 6-12 1-2 แคปซูลขนาดบรรจุนะครับชนิดผงไม่เกิน15กรัมนะครับก็แล้วส่วนชนิดเม็ดไม่เกิน30เม็ดชนิดแคปซูลไม่เกิน30แคปซูลอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มแคปซูลเข้ามางั้นจะเห็นว่าสรุปแล้วจันทลีลาก็ในตำราที่จันตรวจสอบมาก็คือควรจะเป็นแก่นจันเทศกลับกลายเป็นใช้จันขาวแทนนะครับประเด็นตัวนี้แล้วก็เพิ่มชนิดขนาดแคปซูลกำหนดช่วงอายุเด็กที่รับประทานคือ6-12ปีเป็นถือว่าเด็กนะครับต่อไปเป็นตำรับที่14ก็คือยาประสาทจันแดง
ยาประสาทจันแดงนั้นก็เป็นยากลุ่มแก้ไข้แร่ร้อนในนะครับตัวยาประสาทจันแดงนั้นนะครับคำว่าประสาทก็แสดงต้องมีประสาทจันแดงแสดงต้องเป็นตัวจันแดงหรือแก่นจันแดงเป็นพระเอกเดิมก็หนัก32ส่วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวยาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบไปด้วยรากเมือดโคนรากมะปางหวานรากมะนาวเปาะหอมกดหัวโบจันเทศฝังเสนนะครับสิ่งละ4ส่วนนะเช่นเดียวกันแล้วก็เกสรดอกบัววินนาสารพีมะลิซึ่งไม่มีพิกุลหนักสิ่งละ1ส่วนจันแดงแก่นจันแดง32ส่วนไม่เปลี่ยนแปลงครับอันนี้ส่วนวิธีทำบดเป็นผงสรรพคุณนะครับก็ถ้าเดิมก็เป็นยาผงนะเป็นยาผงเด็กก็เด็กครั้งละครึ่งช้อนชาผู้ใหญ่1ช้อนชาแต่ตำรับใหม่ก็ให้เพิ่มชนิดเม็ดชนิดแคปซูลเข้าไปด้วยแล้วมีทั้งชนิดผงแน่นอนในชนิดในเด็กแล้วก็แบ่งให้เป็นเด็กรับประทานเด็กกำหนดอายุมาชัดเจนคือ 6-12 ปีแต่เดิมแล้วไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็แน่นอนมีการใช้มีเป็นแคปซูลแคปซูลในเพิ่มมาอีกอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าก็ตัวยาไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรส่วนยาเขียวหอมนะครับก็เป็นตำรับหนึ่งที่มีกล้าคล้ายเครือเดิมก็มีคล้ายเครือก็คือมีใบพิมพ์เสนผักกาดชมใบหมักผู้หมักเมียใบสันผ้าหอมรากแฝกหอมเปราะหอมแก่นจันเทศจันแดงว่านกริบแรดลั่นทองเนรบุษีพิษณาฏมหาสดำรากคล้ายเครือเดิมแล้วก็มีดอกพิกุลเกสรสารพีบุหลวนสิ่งละหนึ่งส่วนนะครับตัวแต่ตำรับใหม่นั้นต้องตัดคล้ายตัดรากคล้ายเครือออกไปหนักสิ่งละหนึ่งส่วนบดเป็นผงสรรพคุณแก้ตัวร้อนร้อนในกระหายน้ำละลายน้ำสุกหรือน้ำดอกมะลิถ้าแล้วก็จุดเด่นของยาเขียวก็ยังใช้แก้หัดพิษอิสุกอิใสหรือพิษสุกใสวิธีการก็คือละลายน้ำรากต้มนะน้ำรากกับฉี่ต้มทั้งรับประทานและก็ชะโลมอันนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการร้อนได้นะครับรับประทานครั้งละ4-6รับประทานวันละ 4-6 ครั้งผู้ใหญ่1ช้อนชาเด็กเดิม 1-2 1น่าจะเป็นครึ่งถึง1ช้อนชานะครับแต่นะอันนี้อาจารย์ได้ copy ออกมาซึ่งก็อาจจะพิมพ์ผิดนะครึ่งช้อนชาเพราะว่าตัวเลขไม่ใช่1-2ช้อนชาน่าจะเป็นครึ่งเด็กครึ่งช้อนชาแต่ในตำรับใหม่ได้กำหนดว่าเด็กก็คือ62ปี6-12ปีครั้งละครึ่งช้อนชาซึ่งใช้ตัวหนังสือกำหนดเลยก็จะแตกต่างกันไปนะครับสรุปแล้วของยาเขียวหอมก็ตัดรากไข้เครือออกไปแล้วก็กำหนดอายุเด็ก 6-12 ปีให้เป็นเกณฑ์ด้วยนะครับ ต่อไปยาตำรับที่16ก็เป็นยามหานิมแท่งทองยามหานิมแท่งทองนั้นก็เป็นยากลุ่มแก้ไข้แก้ร้อนในเครียดพัดแก้พิษหัดสุกใสเหมือนกันนะครับก็ประกอบไปด้วยเม็ดในสะบ้ามอนนะครับมอนสุมเอามาสุมฝอยตะขาสุมเม็ดมะกอกสุมลูกมะขามดีควายสุมฐานไม้สักที่เราย่องท่องย่อๆกันว่ามอนขาควายกอกสุมสักนะครับแล้วก็มีจันแดงจันเทศก็คือจันทศแล้วก็อย่าลืมมีใบพิมพ์เสนใบยะนางแล้วก็หมึกหอมหรือเราเรียกว่าใบนางเสนย่อๆแล้วก็ต้องมีหมึกหอมคล้ายๆกับตำรับยากวาดแสงหมึกซึ่งหนักสิ่งละสิ่งส่วนและที่จุดเด่นก็คือมีเบี้ยจั่นคั่วให้เหลือง3เบี้ยก็ใช้เหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงวิธีทำก็บดเป็นผงทำเป็นเม็ดปิดทองคำเปลวเหมือนกันหนักเม็ดละ 0.5 กรัมสรรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนในกระหายน้ำแก้หัดพิษอิสุกอิใสนะครับก็กำหนดวิธีรับประทานวันละ2ครั้งแต่ตำรับใหม่ได้เพิ่มวิธีการรับประทานร่วมกับรากผักชีต้มนะครับสรรพคุณขนาดรับประทานในผู้ใหญ่ก็ 3-4 เม็ดเด็กเด็กก็กำหนดอายุเด็ก 6-12 ปีเข้ามาเปรียบเทียบให้เราเห็นอันนี้ก็ตัวยาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เปลี่ยนแปลงในรูปของรายละเอียดของขนาดที่ใช้หรือผู้เด็กที่รับประทานกำหนดอายุของเด็กนั่นเองมาดูอีกตำรับหนึ่งนะครับใกล้แล้วครับตำรับยาหอมเทพพิจิตรเทพจิตนะฮะโทษทีเทพจิตอันนี้ก็จะมีตัวยาที่ละเอียด
อ่าตัวยาจริงๆตัวยาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือส้มซ่าเบื่อเพื่อนบัวขมเบื่อเพื่อนอะไรสิ่งละ4ส่วนการบูน1ส่วนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลุ่มโกรธซอเขมาเทียนกลุ่มเทียนอะไรต่างๆก็สิ่งละ4ส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ให้กำหนดพิมพ์เสนหนัก4ส่วนเหมือนเดิมแต่จุดที่แตกต่างก็คือดอกมะลิเดิม184ให้เปลี่ยนเป็น183ส่วนนะครับตัวนี้จุดเด่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากสรรพคุณแก้ลมบำรุงหัวใจให้เป็นแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นนะครับอันนี้อาจารย์ชี้ประเด็นให้แล้วก็การรับประทานนะครับเดิมนั้นก็ทำเป็นเม็ดละ 0.2 พวกยาหอมนี่ทำเป็น 0.2 กรัมหมดจำไว้นะจุดเด่นของยาหอมนี่ทำเป็น 0.2 กรัมหมดแล้วก็เดิมก็ใช้เป็นแก้ลมมึนหัวใจส่วนตำรับใหม่ก็เป็นแก้ลมมึนเวียนหน้ามืดตาลายตัวที่จันทำสีที่แตกต่างนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นขนาดรับประทานผู้ใหญ่นั้น 5-7 เม็ดเมื่อมีอาการไม่ควรรับประทานเกินวันละ3ครั้งเดิมไม่มีคำเตือนตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตำรับใหม่แล้วบอกให้รับประทานไม่เกินวันละ3ครั้งขนาดบรรจุไม่เกิน30เม็ดซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้บอกว่าตัวเดิม30เม็ดนะครับงั้นสรุปแล้วยามาหอมแทบพจิตเดิมดอกมะลิ184ส่วนเปลี่ยนเป็น183แล้วก็สรรพคุณแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายบำรุงจิตเดิมแก้ลมบำรุงหัวใจแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือเอารารับประทานก็ไม่ควรเกินวันละ3ครั้งซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดนะครับต่อไปยาหอมทิพโอสถยาหอมทิพโอสถนั้นก็ดูตัวยาแล้วนะครับกลุ่มแรกดอกมะลิพิกุลดอกสารพีดอกกันงาแล้วก็มีต่างๆตัวยาแห้วหัวแห้วไทยดอกกระจับฝางจันแดงจันขาวจันเทศกฤษณาชะลูดอบเชยสุงระแวงสนเทศว่านน้ำเปราะหอมกระชายดอกคำไทยเฉเอ็มเทศสุรามฤทธิ์ขาต้นลูกจันดอกจันสิ่งละ4ส่วนไม่เปลี่ยนแปลงโกรธซอโกรธขมเหลากลุ่มที่2ก็ไม่เปลี่ยนแปลงพวกโกรธแล้วก็เทียนสิ่งละ1ส่วนก็ไม่เปลี่ยนแปลงพิมพ์เสนหนัก2ส่วนไม่เปลี่ยนแปลงชนิดผงบดเป็นผงชนิดผงทำเป็นเม็ดเม็ดละ0ตรงนี้คือ 0.2 กรัมด้วยสรรพคุณแก้ลมวิงเวียนในนี้ก็แก้ลมวิงเวียนละลายน้ำดอกไม้สุกอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อมีอาการให้รับประทานเมื่อมีอาการนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไม่ควรรับประทานเกินวันละ3ครั้งส่วนแล้วก็มีการกำหนดชนิดเม็ดครั้งละ 3-5 เม็ดเดิมดูนะฮะเดิมแค่เดิมเท่าที่เดิมชนิดเม็ดเกวียนขนาดชนิดเม็ด 3-5 จากเดิมต้องเป็น 5-7 นะฮะนะครับโทษทีนะฮะ5-7 เม็ดแต่ใหม่ของใหม่นี่เพื่อทีนะอาจารย์ที่ส่งไฟล์ไปให้แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับ 5-7 เม็ดเปลี่ยนเป็นชนิดเม็ดครั้งละ 3-5 เม็ดนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดบรรจุเดิมชนิดเม็ดบรรจุ30เม็ดแต่ตำรับใหม่นั้นกำหนดนะครับชนิดเม็ดไม่เกิน75เม็ดแล้วก็ชนิดผงไม่เกิน15กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่3ตอนที่4นี่ตอนที่3ไปแล้วต่อไปเจอตอนที่4นะครับ